ชมครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ PHSP to you ครับวันนี้นะครับเราจะมีเคล็ดลับดีๆนะครับที่จะมาบอกทุกท่านในเรื่องของการใช้ชีวิตแนวคิดในการใช้ชีวิตแล้วก็รวมถึงวิธีการดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะครับแล้วก็ในวันนี้นะครับรายการ PHSP to you ถือว่าเป็นเทปแรกในช่องYouTube ของเรานะครับซึ่งชื่อช่องก็คือ PHSP Thailand ครับเสิร์ชหาง่ายๆครับแค่พิมพ์คำว่า PHSP Thailand แล้วอย่าลืมให้กำลังใจเราโดยการกด Subscribe เป็นสมาชิกกับช่องเราด้วยครับซึ่งรายการนี้นะครับก็จะมาพบกับทุกท่านนะครับทุกวันที่1และวันที่15ของทุกเดือนในวันนี้นะครับเราก็มีแขกรับเชิญพิเศษสุดๆมากๆเลยนะครับที่จะมาบอกเคล็ดลับดีๆในการใช้ชีวิตและก็การดูแลสุขภาพด้วยนะครับยินดีต้อนรับประธานคณะกรรมการนักธุรกิจแห่งชาติท่านคุณอยู่ถ่ายแท้เชิญครับครับสวัสดีครับวันนี้เป็นเทปแรกของเราก่อนอื่นต้องขอบคุณคุณอยู่ถ่ายนะครับวันนี้ที่แหมให้เกียรติมาเจิมเลยนะรายการนี้เรื่องราวของคุณอยู่ฉายตลอด12ปีใน PHSP วันนี้อยากจะมารับฟังนะครับแล้วก็อยากให้ผู้ชมของเราได้ศึกษาเส้นทางสู่ความสำเร็จในธุรกิจ PHSP จากคุณอยู่ฉายด้วยนะครับเริ่มต้นรู้จัก PHSP ได้ยังไงแล้วก็เข้ามาทำธุรกิจได้ยังไงครับก็เมื่อ12ปีที่แล้วเนี่ยณตอนนั้นเนี่ยมีโอกาสได้ทานสินค้าก่อนตัวแรกเลยคือสินค้าใช่ครับใช่ครับมีโอกาสได้ทานสินค้าตัวแรกคือ1แก้วเช็คเป็นสีส้มๆที่เขาเรียกติดปากตอนนี้ในตลาดนะไฟเบอร์ดีท็อกซ์ไฟเบอร์ดีท็อกซ์ใช่เรื่องลือมาตลอด12ปีใช่ครับครับพอทานเสร็จแล้วเนี่ยโอ้ไปถึง12ชั่วโมงนะฮะเห็นผลชัดเจนรู้สึกประทับใจมากจากที่ท้องแน่นๆเนี่ยหายเลยนะฮะก็เลยแนะนำแฟนทานแฟนเป็นคนท้องผูกพอแฟนดีขึ้นแล้วเนี่ยก็เลยรู้สึกว่าสินค้าตัวนี้ดีเนาะเห็นผลภายใน8ถึง12ชั่วโมงเนื่องจากว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยเป็นคนที่ไม่ชอบธุรกิจเครือข่ายและคราวนี้ก็เลยเหมือนคนทั่วไปใช่ใช่ไม่ชอบทำไมถึงไม่ชอบธุรกิจเครือข่ายเพราะเรารู้สึกว่ามันเป็นสีเทาๆฮะชอบสินค้าแต่ไม่ชอบธุรกิจเลยรู้สึกสินค้าตัวนี้มันดีมากที่อยากจะรู้จักว่าเจ้าของอยากจะรู้จักว่าคนที่มานำมาในประเทศไทยเนี่ยเขาเป็นใครอยากรู้จักเพราะจริงๆแล้ว PHSP เนี่ยก็คือต้นกำเนิดจากประเทศมาเลเซียที่เราทราบตอนนั้นคือเพิ่งเริ่มต้นเกิดความอยากรู้อยากเห็นนะใช่ฮะครับก็เลยมีโอกาสเนื่องจากว่าอดีตก็คือก่อนหน้านั้นเป็นครูสอนภาษาจีนสื่อสารภาษาจีนได้ก็เลยมีโอกาสได้คุยกับผู้บริหารแล้วก็เจ้าของบริษัทพอคุยเสร็จแล้วเนี่ยรู้สึกว่าเราเจอคนดีละเจอคนมีคุณธรรมอะไรที่เราคิดว่าดีจากการคุยเนี่ยอย่างแรกเลยสัมผัสได้ก็คือว่าเขาคุยเนี่ยเขาพูดคำไหนคำนั้นตอนที่จะตัดสินใจมาทำเนี่ยตอนนั้นยังไม่มีบริษัทเลยครับยังไม่มีออฟฟิศยังไม่มีเลยครับใหญ่สวยงามแบบนี้ยังไม่มีเลยครับตอนนั้นมีแค่มีสินค้าเข้ามาก่อนจากมาเลเซียก็คือไฟโตไฟเบอร์กับไฟโตกรีนแค่2ตัวฮะ2ตัวเท่านั้นใช่แล้วเราไปถูกใจไฟโตไฟเบอร์ใช่ฮะได้คุยกับผู้บริหารรู้สึกว่าของจริงแล้วตอนนั้นความรู้สึกที่ไม่ชอบธุรกิจเครือข่ายหายไปไหนฮะก็ผมก็ทำธุรกิจส่วนตัวฮะเป็นอาจารย์สอนภาษาจีนนะฮะแล้วก็ทำธุรกิจรับจัดสวนขายต้นไม้ประมูลงานของราชการแฮปปี้ตอนนั้นใช่ครับแต่มาเจอโอกาสตรงเนี้ยแล้วยังไงต่อพอเรามาเจอโอกาสตรงนี้ว่าสินค้ามันดีมากแล้วก็พอมีโอกาสได้คุยกับเจ้าของบริษัทแล้วเนี่ยเขามีแนวคิดของการแบ่งปันฮะแล้วชอบปรัชญาของบริษัทคือทุกคนมีความสุขที่ช่วยเหลือกันและกันส่วนตัวเป็นคนที่อยากจะทำอะไรที่ช่วยเหลือซึ่งกันและกันอย่างนี้อยู่แล้วอ๋อปกติก็เป็นแบบนั้นอยู่แล้วใช่ครับก็เลยรู้สึกว่ามันถูกจริตถูกจริตของเราใช่ใช่ของเกตถูกจริตแล้วรู้สึกว่าเราชอบบวกกับเราเจอคนอย่างท่านประธานเจอผู้บริหารคุณปีเตอร์ชันคุณลิกกี้นะท่านประธานคือมิสเตอร์วินเซนต์เชนใช่ครับแล้วก็คุณปีเตอร์อัพไลน์สูงสุดอัพไลน์อ๋ออัพไลน์สูงสุดแล้วเจอคุณลิกกี้ฮะก็อัพไลน์เหมือนกันใช่แต่สิ่งแรกเนี่ยคือฟันตรงคือเขาไม่นอกลู่นอกทางฮะในเรื่องของครอบครัวก็เลยรู้สึกว่าคนแบบนี้เนี่ยไว้ใจได้แล้วถ้าเราเดินตามเขาเนี่ยเราจะเจริญแล้วพอจุดเริ่มต้นตรงนี้แล้วเนี่ยทำให้ภาพในหัวเราเกี่ยวกับธุรกิจเครือข่ายที่เรารู้สึกมองเทาๆตอนนั้นเป็นสีอะไรพอเราได้ฟังแล้วเนี่ยเราก็มาคิดนะฮะว่าคนที่ดีถ้าเราเลือกคนก่อนถ้าคนที่ดีเนี่ยแน่นอนเขาต้องทำธุรกิจต้องออกมาดี
ก็เลยวิธีคิดและสำคัญที่สุดคือสินค้าเราก็ได้กินด้วยตัวเองและรู้สึกว่าสินค้าเนี่ยสามารถตอบโจทย์ได้เห็นผลชัดเจนภายใน82ชั่วโมงแล้วเราก็กินเองแฟนเราก็กินเองเริ่มจากการทานสินค้าแล้วพอตอนนั้นก็คือเริ่มต้นทำธุรกิจเลยเริ่มตอนนั้นก็ตัดสินใจว่าธุรกิจเก่าที่ทำอยู่เนี่ยแค่คือเราทำเราได้คนเดียวเราไม่สามารถแบ่งให้ใครได้จัดสวนหรือว่าเป็นครูเป็นอาจารย์มันเป็นอาชีพที่ใช้ความสามารถส่วนตัวมันไม่สามารถจะแชร์ให้ใครถ้าในรุ่นสมมติรุ่นลูกของเราเราก็จะให้ลูกเรามาเป็นผู้สาวสาจีนก็ไม่ได้จัดสวนเนี่ยใช่อาจจะยากนิดนึงยากครับยากแล้วอย่างก็คือว่าพอเรามาวิเคราะห์แล้วครับอัพไลน์เนี่ยอนาคตคือมันจะโตยากเพราะผมยังไม่เคยเห็นใครประสบความสำเร็จธุรกิจจัดสวนรวยเป็นหมื่นล้านไม่เคยเห็นถ้าเห็นเนี่ยอาจจะมีต้นแบบให้เรียนรู้แต่พอมาธุรกิจ PHP อ่ะเราเจอคนที่เขาประสบความสำเร็จเขาประสบความสำเร็จแล้วอย่างคุณปีเตอร์ชาเลยรู้สึกว่าเรามีต้นแบบให้เรียนรู้เขาสามารถถ่ายทอดประสบการณ์ให้เราได้เมื่อกี้พอคุณอยู่ฉายบอกว่าได้มีการพูดคุยกับอัพไลน์ก็คือคุณปีเตอร์ชาคุณปีเตอร์ชาคุณริกกี้เนี่ยคุณริกกี้เนี้ยวด้วยนะครับไปโดนแนวคิดอะไรเด็ดๆที่ทำให้เราคิดว่าเอ้ยฉันตัดสินใจทำธุรกิจ PHP นะเราก็ยาวนานมาถึงตอนนี้12ปีจุดตอนนั้นจุดเปิดใจอะครับจุดเปิดใจก็คือปรัชญาของบริษัทนะฮะคือสามารถที่จะช่วยเหลือซึ่งกันและกันโดยที่ไม่แบ่งแยกว่าใครเป็นใครโอเคแล้วหลังจากนั้นมาก็คือเริ่มทำธุรกิจเลยนั้นก็เริ่มตัดสินใจว่าทำธุรกิจแล้วธุรกิจเดิมล่ะยังทำอยู่ธุรกิจเดิมก็ตอนนั้นก็เริ่มผ่อนละแล้วสุดท้ายตอนนี้คือเซ็งโอ้ตอนนี้ปิดไปหมดแล้วปิดไปหมดแล้วนี่มีอาชีพเดียวฮะก็คือธุรกิจ PHP สุดยอดมากผมเชื่อคนทุกคนมีอาชีพเนาะนะฮะมีอาชีพทำแล้วก็อาชีพเนี้ยแต่ละคนที่เลือกเนี้ยก็ต้องคิดว่าต้องเลือกอาชีพที่จะสามารถเลี้ยงดูเราและครอบครัวไปจนเราตายอ่ะแต่ตอนเนี้ยเรามาถึงจุดที่ว่าคุณอยู่ฉายเลือกธุรกิจ PHP นะครับเป็นธุรกิจเดียวของครอบครัวของคุณอยู่ฉายแล้วตรงนี้ที่มันยิ่งใหญ่มากทำธุรกิจเดียวเลยเนี่ยแปลว่าต้องมีความมุ่งมั่นสูงมากทำยังไงถึงประสบความสำเร็จมาจนถึงทุกวันนี้ก็ได้รับการถ่ายทอดและปลูกฝังจากอัพไลน์ว่าคนเราจะประสบความสำเร็จได้ต้องยืนหยัดครับยืนหยัดคือ2คำนี้เนี่ยทำให้เราอยู่มา12ปีแล้ว12ปีเนี่ยก็ได้เปลี่ยนแปลงชีวิตความคิดและครอบครัวก็ทั้งหมดคือมาจาก PHP คุณอยู่ฉายพูดคำว่าท้าทายขึ้นมานั่นหมายถึงว่าระหว่างทางมีแน่นอนครับมันก็ต้องมีอุปสรรคหรือมีอะไรที่ทำให้เรารู้สึกท้อทำให้เรารู้สึกว่าเอ๊ะคิดผิดหรือเปล่าที่เลือกเส้นทางนี้มีบ้างไหมครับก็ถามว่ามีปัญหาไหมเจอปัญหาเจอเรื่องท้อแต่ไม่เคยถอยเพราะว่าอัพไลน์บอกว่าถ้าจะทำประสบความสำเร็จเนี่ยอัพไลน์เขาเดินมาแล้วต้องยืนหยัดอย่างเดียวคุณอยู่ฉายพูดถึงคำว่าอัพไลน์บ่อยมากนะครับตั้งแต่เริ่มต้นเลยแน่นอนอัพไลน์เป็นคนเปิดโอกาสให้เราแต่ว่าพอหลังจากนั้นก็คุณอยู่ฉายก็ยังเอ่ยถึงอัพไลน์นั่นหมายถึงว่าในการทำงาน10กว่าปีผ่านมาใกล้ชิดปรึกษาอัพไลน์มาโดยตลอดครับอัพไลน์ก็เหมือนโค้ดนะฮะคือเราอยากได้ดีก็ต้องมีโค้ดที่ดีมาสอนเราแต่เราโค้ดที่ดีมาสอนเราก็ต้องเชื่อโค้ดแล้วก็ทำตามที่โค้ดบอกก็เลยว่าเราอยู่กับคนดีเราจะเจริญอันนี้คือคิดมาแล้วนี่กลับไปที่แนวคิดดั้งเดิมตอนแรกที่คุณชายเปิดใจเข้ามาทำธุรกิจใช่ครับมันค่อนข้างชัดเจนนะครับค่อนข้างชัดเจนว่าเบื้องหลังความสำเร็จของคุณอยู่ชายเนี่ยเพราะมีแนวคิดที่ดีนะครับแล้วก็มุ่งมั่นอย่างที่บอกนะครับที่คุณอยู่ชายประสบความสำเร็จในการทำธุรกิจมา10ปีเนี่ยอะไรที่คุณอยู่ชายประทับใจที่สุดในธุรกิจครับผมคิดว่าผมเจอคนที่ดีครับแล้วเขานำพาผมไปสู่ความเจริญผมได้เจอกับท่านประธานบริษัทมิสเตอร์วินตันเชนซึ่งท่านเป็นคนที่มีวิสัยทัศน์แล้วมีจิตวิญญาณที่ดีมากซึ่งสามารถนำพาไปสู่ความสำเร็จและสิ่งสำคัญที่สุดมันตรงกับสิ่งที่เราอยากจะเป็นพอได้มาศึกษาแล้วรู้ว่าวันนี้ PHP คือเราแบ่งปันภารกิจ4ข้อข้อที่1คือแบ่งปันเรื่องสุขภาพครับแน่นอนข้อที่2ก็แบ่งปันเรื่องสติปัญญาข้อที่3แบ่งปันเรื่องความร่ำรวยแล้วข้อที่4แบ่งปันเรื่องความรักที่ยิ่งใหญ่ภารกิจแบ่งปันสี่ประการนี้เชื่อมโยงกันไงบ้างจนคือมันเป็นสิ่งที่มนุษย์ต้องการนะครับคุณอยู่ใช้ก็ได้ว่าปกติมนุษย์ก็ควรที่จะทำภารกิจทั้งสี่ประการนี้แล้วสุขภาพคุณกิจสุขภาพทุกคนต้องการสองคนเราต้องมีสติปัญญาครับนะฮะมีความรู้มีสติปัญญาระบบของ PHP สามารถสร้างให้เราได้อยู่แล้วอย่างที่สามแบ่งปันเรื่องของความร่ำรวยผมว่าไม่มีใครปฏิเสธความร่ำรวยและข้อที่4แบ่งปันความรักที่ยิ่งใหญ่
ไม่ใช่รักแต่ตัวเองรักแต่คนในครอบครัวรักทุกๆคนรักทุกอย่างครับความรักที่ยิ่งใหญ่เหมือนในธุรกิจ PHSP ซึ่งเรามีเพราะเราทำภารกิจทั้ง4ประการนี้ใช่ไหมครับครับที่ทำให้นักธุรกิจของเราทั้งในองค์กรของคุณอยู่ใช้แล้วก็ทุกๆคนประสบความสำเร็จมาเป็นรุ่นสู่รุ่นผมคิดว่าถ้าเราร่วมแบ่งปันภารกิจแบบนี้เนื่องจากเป็นสิ่งที่มนุษย์ทุกคนในโลกเนี่ยเราต้องการ4ข้อนี้เลยทำให้ธุรกิจเราเกิดความยั่งยืนครับกำลังบอกว่าธุรกิจ PHP สามารถที่จะให้ทั้ง4อย่างเนี่ยใช่ครับแน่นอนนะแน่นอนเลยใช่ครับนี่คือยืนยันได้เลย12ยืนยันเลยฮะ12ปีเพราะว่าได้ตรงๆจากบริษัทจะท่านประธานจะอัพไลน์ที่ถ่ายทอดลงมาเลยรู้สึกว่าธุรกิจนี้สามารถขับเคลื่อนได้ด้วย4ภารกิจ4ข้อ4ข้อแบ่งปันสุขภาพครับแบ่งปันความรวยแล้วก็แบ่งปันปัญญาแบ่งปันความรักซึ่งเป็นสิ่งที่ส่วนตัวผมมองว่าตอนนี้สังคมเนี่ยอยากได้4อย่างนี้มากที่สุดครับใช่ๆๆใช่ แต่ว่าในภาคปฏิบัติในภาคปฏิบัติเวลาที่เราจะทำภารกิจการแบ่งปันทั้ง4อย่างเนี่ยเราลงไปแบ่งปันยังไงเริ่มต้นเนี่ยอัปไลน์บอกว่าทุกคนที่มีลำไส้ก็ควรจะมีโอกาสได้ดีท็อกแล้วใครบ้างไม่มีลำไส้ใช่ครับก็คนที่ทุกคนมีลำไส้เราเจอใครแล้วก็แบ่งปันว่าสินค้าเราช่วยเขาได้นะไฟเบอร์ดีท็อกไฟเบอร์ดีท็อกช่วยเขาได้ก็มีขนาดทดลองก็ไปให้ทุกคนทดลองใช่ฮะใช่ฮะเหมือนที่เราได้เหมือนที่เรา12ปีที่แล้วเหมือนที่เราได้เปิดใจด้วยแก้วใบหนึ่งแล้วก็เอาแก้วใบนี้ไปส่งต่อให้กับคนอีกมากมายฟังแล้วขนลุกนะคุณผู้ชมแก้วฝาสีส้มๆที่เราเรียกว่าแก้วเช็คไฟเบอร์ดีท็อกซ์แก้วนี้เปลี่ยนชีวิตผมว่ามันไม่ใช่แค่ดีท็อกซ์แต่ผมว่ามันเป็นเรื่องของอนาคตเรื่องของแนวคิดที่อยู่ในแก้วนี้มันไม่ใช่แค่ไฟเบอร์ดีท็อกซ์ใช่ครับมันคืออนาคตทั้งหมดเลยมันคืออนาคตมันคือชีวิตที่สมบูรณ์แบบที่อยู่ในแก้วใบนี้ตลอด10กว่าปีที่ผ่านมาตัวเองเคยได้รับโอกาสจากแก้วใบนี้แล้วก็นำโอกาสจากแก้วใบนี้ไปให้ผู้คนอีกเยอะแยะเลยใช่ครับเจอใครแล้วก็แบ่งปันโอกาสด้วยแก้วใบนี้เนี่ยให้กับคนเจอใครก็แบ่งปันสุขภาพกับความร่ำรวย2ภารกิจแบ่งปันมาพร้อมๆกันพร้อมๆกันฮะยอดเยี่ยมมากครับผมครับแล้วเรื่องของปัญญาและความรักเป็นกิจกรรมที่เราจะสอดแทรกเข้าไปในกิจกรรมการแบ่งปันสุขภาพและความร่ำรวยได้อย่างไรเรื่องของปัญญานี่สำคัญครับเพราะว่าคนที่ทำเมื่อกี้ที่บอกคุณเกียรติว่าเมื่อก่อนที่ไม่ชอบธุรกิจเพราะว่าพอคนมีเงินแล้วเนี่ยครับมาจากออกเปลี่ยนทางเปลี่ยนไปไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตามใช่ง่ายมากเปลี่ยนไปง่ายมากใช่แต่พอมาที่กิจเนี่ยครับเขาสอนให้เรามีปัญญาน่าสนใจครับยังไงครับทำให้เราเป็นลีดเดอร์เป็นผู้นำเนี่ยรู้จักบริหารรู้จักใช้เงินต่อให้คุณเส้นประสงค์เลยมีเงินมากขึ้นจากธุรกิจนี้แต่ว่าความคิดทุกอย่างก็ยังเหมือนเดิมเหมือนเดิมใช่ครับมีแต่จะดีขึ้นได้ซ้ำใช่ครับมีปัญญาที่สูงขึ้นมันมีกลไกอะไรเหรอครับที่ทำให้เราเป็นอย่างนี้ได้ผมว่า PHP เนี่ยเป็นบริษัทที่มีหลักสูตรที่ไม่ได้พัฒนาเรื่องของธุรกิจอย่างเดียวไม่ใช่บอกว่าแนะสอนวิธีการสปอนเซอร์แนะนำสินค้าใช่ไม่ใช่อย่างนั้นอย่างเดียวผมขอแบ่งปันก็คือว่าวันนี้ถ้าเราเจอธุรกิจที่ดีธุรกิจขาวสะอาดแล้วเป็นมีแนวคิดในการทำธุรกิจที่ยั่งยืนเนี่ย อันนี้สำคัญเพราะว่าโอกาสในชีวิตเนี่ยเจอยากครับผมได้เจอของจริงเนี่ยเพิ่งจะเจอใน PHPขอเพียงแค่เราเจอกับธุรกิจที่ดีที่สะอาดแล้วเนี่ยแล้วเรามุ่งมั่นใช้แนวคิดในการแบ่งปันฮะยิ่งแบ่งปันเราก็ยิ่งได้ถ้าถามถึงมุมมองของธุรกิจเครือข่ายเปรียบเทียบกับย้อนไปเมื่อ10ปีที่แล้วที่มองเทาๆตอนนี้มองเป็นสีอะไรครับหลังจากเราเจอธุรกิจสีขาวแล้วเนี่ยอยากจะกระจายธุรกิจสีขาวนี่ให้เยอะที่สุดเลยครับคนละเรื่องครับเมื่อก่อนเนาะใช่ฮะโอ้โหคุณผู้ชมมันเราจะได้เห็นอะไรอย่างนึงเนาะว่าของบางอย่างเนาะคือเราเห็นแล้วเราอาจจะยังไม่สามารถตัดสินใจไปตัดสินนะได้ทันทีว่าอันเนี้ยมันเป็นเอ๊ะเป็นสีเทาละนะอย่างที่คุณอยู่ฉายบอกเรานะครับว่าเมื่อเข้ามาสัมผัสธุรกิจ PHSP นะครับเรียกได้เลยใช่ไหมว่าชีวิตตัวเราและชีวิตครอบครัวเราเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงชีวิตใหม่เลยครับชีวิตโอ้ไม่ใช่แค่เปลี่ยนไปชีวิตใหม่เลยจริงๆครับครับคุณอยู่ฉายเมื่อกี้พูดมาอันนึงนะครับว่าในเรื่องของภารกิจการแบ่งปันปัญญาในธุรกิจ PHSP เนี่ยมีระบบการเรียนรู้ใช่นะครับที่ยอดเยี่ยมมากๆนะครับแล้วก็ในช่วงเดือนเนี้ยเดือนกุมภาพันธ์
เดือนแห่งความรักเนี่ยครับเทปแรกของรายการเราเนี่ยครับจะมีงานสำคัญงานหนึ่งเป็นงานแบ่งปันบรรยาเลยนะครับครับเป็นงานเส้นทางสู่ความสำเร็จ JTS นะครับในวันเสาร์ที่24กุมภาพันธ์ก็อยากให้คุณอยู่ชายนะครับเรียนเชิญผู้ที่สนใจนะครับได้เข้ามาร่วมงานกับเราในวันนี้ด้วยครับครับก็ฝากถึงทุกท่านนะฮะที่ถ้าดูอยู่นะฮะว่าเป็นความโชคดีแล้วก็มีบุญใหญ่ถ้าเราได้มีโอกาสได้อยู่ใน PHP แล้วเป็นส่วนหนึ่งใน PHP มาร่วมปฏิบัติภารกิจในการแบ่งปัน4ข้อด้วยกันนะครับเรามาดูได้นะครับเพราะว่าหลักสูตรของ PHP เนี่ยมันสถาบันให้เรามีโอกาสได้เรียนได้มาเข้าเรียนรู้เนี่ยได้พัฒนาตัวเองเราได้รู้อะไรสิ่งที่เราไม่เคยรู้ได้ดูของจริงว่าธุรกิจเครือข่ายจริงๆเนี่ยเขาเป็นยังไงแล้วอย่างได้ความรู้ได้ปัญญากลับไปที่บ้านแน่นอนครับก็ขอเรียนเชิญทุกท่านนะครับอย่าพลาดโอกาสนี้นะครับโอกาสเดียวเท่านั้นที่เราจะมีโอกาสเปลี่ยนแปลงชีวิตเหมือนที่ผมได้โอกาสผมก็อยากจะส่งต่อโอกาสนี้ให้กับทุกท่านครับแล้วพิเศษคุณผู้ชายวันนี้แอบบอกคุณผู้ชมเป็นที่แรกเลยนะครับในงานเส้นทางสู่ความสำเร็จ JTS วันเสาร์ที่24กุมภาพันธ์เนี่ยจะมีโปรโมชั่นพิเศษให้สำหรับผู้ที่เข้าร่วมงานเท่านั้นโอ้โหพิเศษพิเศษมากๆนะครับโปรโมชั่นนะครับก็คือซื้อไฟโตรอยัลเจลลี่5กล่องนี้นะฮะที่เรารู้จักว่านมผึ้งนะครับแถมฟรีกันไปเลยไฟโตคลอโรฟิลล์1กล่องโอ้น่าสนใจครับเนี่ยแม่อยากให้คุณอยู่ถ่ายแบ่งปันในเรื่องของสินค้าสักเล็กน้อยนะครับเรื่องของรอยัลเจลลี่เป็นยังไงบ้างครับก็ส่วนตัวผมเนี่ยประทับใจเพราะว่าข้อแรกที่เขานำเสนอมาคือเป็นสูตรลับจากชาววังอันนี้อย่างแรกเลยรู้สึกเฮ้ยอยากลองสูตรลับชาววังก็น่าสนใจละพอทานแล้วเนี่ยรู้สึกว่ากินง่ายแล้วสำคัญที่สุดพอมาศึกษาแล้วเนี่ยรู้ว่ามีประโยชน์มากมายมีทั้งวิตามิน B นะฮะแล้วก็ยังมีที่ตัวหนึ่งที่พิเศษอยู่ในนมผึ้งเลยเป็น HA ซึ่งตัวนี้จะช่วยต่อต้านเรื่องของอนุมูลอิสระแล้วก็เชื้อโรคต่างๆที่เข้าสู่ร่างกายคือเหมือนกับมีเกราะป้องกันให้ตัวเราแล้วยังมีนะฮะเจลาตินกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนกินแล้วผิวดีฮะโอ้ไม่เห็นว่าบวกกับคอลลาเจนของ PFP ใช่ครับสุดยอดแล้วสำคัญที่สุดก็คือว่าพอมาศึกษาแล้วรู้ว่าใช้เทคโนโลยีในการแช่เย็นครับไม่ได้ผ่านความร้อนเลยฮะจะรักษาเรื่องของสารอาหารได้มากกว่าและดีกว่าอ๋อแต่มั่นใจได้เลยว่ารอยัลเจลลี่ทุกเม็ดที่เราทานเข้าไปเนี่ยสารอาหารนี่รับเต็มๆเลยใช่ครับเข้าสู่ร่างกายเราใช่เพราะไม่ได้ผ่านความร้อนเลยฮะใช้ความเย็นแช่ให้แห้งโอเคยอดเยี่ยมมากนะครับแล้วก็อย่างที่บอกว่าร้อยเจลลี่5กล่องนะครับรับฟรีกันไปเลยนะครับไฟโตคลอโรฟิลล์1ขวดโอ้โหสุดยอดมากครับคลอโรฟิลล์นี้ไม่ต้องพูดถึงกันมากแล้วใช่ครับรู้กันทั้งบ้านทั้งเมืองแม่มาถึงเวลานี้แล้วนะครับผมว่าคุณผู้ชมทุกคนก็คงอยากจะรู้เคล็ดลับนะครับที่คุณอยู่ใช้ประสบความสำเร็จในธุรกิจ PHSP 12ปีผมว่าไม่ธรรมดาแน่นอนอยากให้คุณอยู่ใช้บอกเคล็ดลับให้กับพวกเราฟังหน่อยครับครับคือก่อนอื่นต้องบอกว่าผมโชคดีมากผมได้รับการถ่ายทอดจากโค้ชของผมนะฮะก็คือแค่4ตัวครับคุณกิตแคชแคชคุณกิตเคยได้ยินใช่ไหมฮะอ๋อแคชที่แปลว่าเงินสดไงไม่ใช่ครับเอาไม่ใช่อ่ะครับใช่ครับแล้วแต่ยังไงครับคนละตัวกันแต่ตัวแรกจะสะกดด้วย K K A S H โอ้คนสะกดคล้ายๆแคชปกติที่แปลว่าเงินนะฮะใช่ครับซึ่งความหมายแปลว่าอะไรครับK ตัวแรกครับแปลว่า knowledge ฮะ knowledge คือความรู้เราจะทำอะไรเราต้องมีความรู้แน่นอนแล้วผมก็ได้เรียนรู้จาก PHP แล้วก็ได้รู้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโอกาสทางธุรกิจหรือเรื่องสินค้าก็อย่างที่คุณอยู่ฉายบอกมาก่อนหน้านี้เนาะว่าระบบการศึกษาของ PHP นี่สุดยอดมากใช่ครับผมว่า PHP เนี่ยมีสถาบันให้เราได้เรียนรู้ครับซึ่งในเรื่องของ knowledge เนี่ยเราสามารถเรียนรู้ได้นี่ตัวแรกละตัวแรกครับตัว knowledge ต่อมาตัวที่2คือคนเรามีความรู้แล้วเนี่ย ความคิดและจิตใจเราต้องดีด้วยคือตัว A ก็คือตัว attitude ทัศนคติทัศนคติและจิตใจของเราครับเราจะต้องมีทัศนคติและจิตใจที่ดีเราถึงจะสามารถประสบความสำเร็จได้โอ้ผมเคยอ่านหนังสือมานะหรือว่าคนที่ประสบความสำเร็จหลายคนเขาบอกว่าความสำเร็จเนี่ยจริงๆเริ่มต้นด้วยทัศนคติใช่ครับถือว่าดีมากเลยเพราะว่าเราปลูกฝังเรื่องของ attitude ได้ดีมากครับครับแล้วก็ตัวที่3 S ก็คือ scale scale ก็คือทักษะหรือความสามารถซึ่งผมคิดว่าคนเรารู้แล้วคิดดีแล้วก็ต้องมีความสามารถ
มีทักษะให้เชี่ยวชาญซึ่งในธุรกิจ PHP ตั้งแต่โค้ดแต่ละชั้นที่สอนมาก็ถ่ายทอดความสามารถให้เราทำให้เรามีความสามารถไม่ว่าการขายการสปอนเซอร์หรือการเซอร์วิสฮะซึ่งเป็นปัจจัยเรื่องเลยที่ลับของธุรกิจนี้แหละนอกจากมีความรู้แล้วยังต้องฝึกฝนให้เกิดความชำนาญใช่ครับก็คือสกิลนี้เองครับครับผมอันนี้ตัวที่3ละตัวสุดท้ายครับตัวสุดท้ายคือ H ครับ H นะฮะมาจากก็คือตัวนี้เด็ดตัวนี้น่าจะเด็ดเลยตัวนี้คือถือว่าเป็นตัวที่สำคัญที่สุดครับรู้แล้วคิดดีแล้วครับทำได้แล้วครับต้องทำบ่อยๆให้เกิดความเคยชินให้เป็นนิสัยใช่เป็นความเคยชินแบบทำทุกวันนะฮะอย่างที่เขาบอกเฮ้ยถ้านิสัยคนรวยก็ต้องก็จะรวยก็จะรวยฝึกให้เป็นนิสัยคนสำเร็จครับครับนี่คือนิสัยคนสำเร็จใช่ครับปิดนะฮะใช่ครับคนสำเร็จอ๋อเนี่ยสี่ข้อเนี่ยสี่ข้อเนี้ยรวมเป็นแคสใช่ KASS แล้วพอทำ cash KASS จนสมบูรณ์แล้วนะก็จะมี cash ที่เป็น money ตามมาเยอะๆที่พวกเรารู้กันดีอยู่แล้วเนาะใช่ครับ cash นะครับทำจนประสบความสำเร็จแล้วก็จะได้ cash ซึ่งร่ำรวยร่ำรวยแน่นอนครับบวกกับภารกิจแบ่งปันความร่ำรวยที่พูดไปก่อนนั้นนี่โอ้โหสุดยอดมากมากตลอด12ปีที่ผ่านมาเขาเริ่มต้นแค่ได้รับโอกาสที่ผ่านมาในวันธรรมดาวันนึงอะที่ก็ไม่ได้เตรียมตัวเหมือนกันนะครับว่าโอกาสนี้จะเข้ามานะครับแต่เขาจะรู้ไหมเมื่อ10ปีที่แล้ว10กว่าปีแล้วนะครับว่าโอกาสณวันนั้นวันธรรมดาวันนั้นมันจะเปลี่ยนแปลงชีวิตมาถึงวันนี้ที่คุณอยู่ฉายใช้คําว่าชีวิตใหม่กันเลยทีเดียวก็อยากจะฝากผู้ชมทุกท่านนะครับทั้งนักธุรกิจสมาชิกแล้วก็ผู้ที่สนใจนะครับในธุรกิจ PHP นะครับมั่นใจได้เลยนะครับว่าตลอด12ปีที่ผ่านมาเนี่ยเป็นธุรกิจที่มั่นคงนะครับแล้วก็ถ้าว่าโอกาสท่านได้รับโอกาสจากใครสักคนหนึ่งนะครับชวนท่านให้รู้จักกับธุรกิจ PHP หรือว่าชวนท่านมาในงาน JTS เส้นทางสู่ความสำเร็จวันที่24กุมภาพันธ์เนี่ยอย่าได้ปฏิเสธเขานะครับรับโอกาสนั้นไว้นะครับและผมเชื่อว่าโอกาสนั้นนะจะเป็นโอกาสที่เหมือนคุณอยู่ชัยเมื่อ12ปีที่แล้วที่รับโอกาสจากวันธรรมดาจนมาเป็นวันพิเศษในวันนี้นะครับมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วครับคุณผู้ชมครับโอ้โหวันนี้นะครับเราก็ได้ความรู้ได้แนวคิดอะไรเยอะแยะเลยนะครับไม่อยากจะจบเลยคุณอยู่ชัยนะครับแต่ว่าโอเคละนะครับเรามาถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะครับก็อยากจะให้คุณอยู่ชัยนะครับได้ฝากแนวคิดดีๆนะครับหรือวิธีการดีๆให้กับนักธุรกิจรุ่นใหม่หรือผู้ที่สนใจในธุรกิจ PHP ที่อยากจะประสบความสำเร็จกับธุรกิจนี้อยากจะเจริญรอยตามคุณอยู่ฉายกับความสำเร็จนี้ครับเชิญครับก็วันนี้ก็อยากจะฝากถึงทุกท่านนะครับว่าครั้งในชีวิตถ้าเราจะประสบความสำเร็จได้เราต้องมีโอกาสมีโอกาสแล้วต้องเจอโอกาสที่ดีและเจอสิ่งแวดล้อมที่ดีเจอคนที่ดีและเจอบริษัทที่ดีอย่างเช่น PHPแล้วก็ส่งต่อข้อมูลส่งต่อความสามารถแล้วก็ส่งต่อเรื่องของวิธีคิดแล้วความเคยชินที่ดีไปสู่รุ่นสู่รุ่นฮะก็จะประสบความสำเร็จได้แน่นอนครับโอเคนะครับก็ขอบพระคุณคุณอยู่ฉายมากครับครับคุณครับและนี่คือเทปแรกนะครับของรายการ PHP to you นะครับรายการใหม่เอี่ยมในช่อง YouTube นะครับชื่อช่องว่า PHP Thailand อย่าลืมนะครับเมื่อเสิร์ชหาเราเจอแล้วใน YouTube กด Subscribe เป็นสมาชิกติดตามรายการเราขอให้ทุกท่านนะครับมีชีวิตที่สมบูรณ์แบบที่ PHP สวัสดีครับสวัสดีครับ